บาทแล้วยังสูญหายอีก7คนมีคนไทย1คนพม่าอีก6คนและผู้เสียชีวิต1คนแต่ยังไม่ทราบสัญชาตินะพบศพผู้เสียชีวิตเนี่ยคือขาขวาขาดกระเด็นห่างไกลไปถึงจากจุดนี้500เมตรโอ้กระเด็นไกลมากเลยอ่ะครับโอ้ไกลขนาดนั้นเลยนะฮะ500เมตรนี่ตามรายงานนะครับและสาเหตุอาจจะเป็นเพราะระหว่างที่เรือลำนี้จอดซ่อมอยู่นะครับและมีการออกเหล็กอยู่หน้าเรือไอ้ตรงประกายไฟออกเหล็กเนี่ยมันหล่นลงไปใส่น้ำมันเตาที่มีอยู่ 25,000 ลิตรและน้ำมันดีเซลอีก 20,000 ลิตร